แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับเราก็น้อมรับท่านครับแต่เราเชื่อในประจักษ์ฐานของเราอยู่ครับประจักษ์นี้ไปค่ะถึงว่าพรุ่งนี้มีการตัดสินอย่างนี้ค่ะจะมีวิธีกู้ชื่อเสียงตัวเองยังไงบ้างครับคำถามนี้ดีมากพี่ก็ยังคิดอยู่พี่ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำร้ายเรามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าเราสองคนบริสุทธิ์เราต้องขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับทำตามกฎหมายคืนบ้างกับสิ่งที่ผมเสียไป9เดือนตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกแต่คุณรู้ไหมว่าครอบครัวผมเจออะไรมาบ้างคุณแม่คุณพ่อผ่าตัดนะครับล้มในห้องน้ำในสิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกไปอ่ะญาติพี่น้องเพื่อนลูกผมภรรยานอนร้องไห้ทุกคืนสิ่งนี้นะครับเมื่อผมได้รับความยุติธรรมในการพิสูจน์ในขั้นตอนไหนก็ตามในที่ผมชี้แจงไปเนี่ยเสร็จเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมขอความยุติธรรมคืนนะครับโดยการที่ผมต้องใช้กฎหมายทำอะไรบ้างกับบางคนบางสิ่งที่ทำร้ายครอบครัวผมอันนี้สิ่งที่ผมจะทำผมรวบรวมไว้2ปีกว่าแล้วครับสิบโมงค่ะตามเวลาสั่งนัดก็คือสิบโมงสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าที่สำนักงานอัยการสำนักงานอัยการรัชดาถามพี่เตยอีกครั้งครับเรื่องอยากให้ชี้แจงเรื่อง3รายการในเงิน 990,000 บาทอันนี้แบ่งเป็นค่าอะไรนอกจากค่ากระเป๋าที่มียอดใหญ่สุดคือค่ากระเป๋านะคะ5,500ยอดรองลงมาเนี่ยเป็นเหมือนการในการไปเที่ยวกันเนี่ยจะมีการโอนซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะต่างๆค่ะแล้วก็ยอดหนึ่งยอดสุดท้ายก็คือเป็นการเป็นยอดที่ใบเตยโอนคืนกับภรรยา CEO อภิรักษ์ในวันที่เราไปเที่ยวกันแล้วมีการเขาได้รูดบัตรเครดิตซื้อของก่อนให้เราค่ะแค่นั้นเลยค่ะตอนนี้เรื่องของพี่เมย์นะครับมีเรื่องอะไรคะไม่มีมีแต่เรื่องพระอย่างเดียวเลยที่ชี้แจงมีเช่าพระ4องค์นะครับก็10กว่าล้าน10ประมาณ13ล้านในระยะเวลา4ปีมีขุนแผนภัยกุมาร2องค์หลวงปู่ทิมแล้วก็สมเด็จวัดระฆังเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานมีรูปมีหลักฐานมีการโอนทุกอย่างเรียบร้อยอันนี้คือเงินที่อภิรักษ์เข้ามาแค่นั้นในการที่เนี่ยทั้งหมดที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ที่พี่ต้องชี้แจงอยู่ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงอัยการครับอยู่ไหนก็อยู่กับอภิรักษ์ใช่แล้วตอนนี้ไม่ทราบแต่ว่าเห็นล่าสุดก็ยังเห็นอยู่วันที่เขาโดนจับก็ยังเห็นอยู่นะครับแปลว่าที่ถูกพนักงานสอบสวนดิสไอที่เข้าไปคือเรื่องเส้นเงินตรงนี้เลยใช่ไหมครับอย่างเดียวค่าใช้จ่ายที่เราทำด้วยครับก็อย่างที่รูปภาพแล้วพฤติการที่เขาสงสัยเหมือนประชาชนทั่วไปเลยก็สงสัยเหมือนกันเลยใช่เดี๋ยวเข้ากันยังไงทำไมมีรูปเยอะแล้วเส้นทางการเงินเขาก็เจอตามที่เราเอามาแจ้งวันนี้แต่พี่ว่าไม่ใช่เส้นเงินเกี่ยวกับการลงทุนฟอเร็กซ์ไม่ใช่ไม่มีของพี่เตยอ่ะไม่มีค่ะของไม่มีทางการลงคืออย่างนี้นะครับตอนครั้งแรกที่เราเข้าพบพนักงานดีเอสไอนะครับเราก็ไม่ทราบว่าเอ้ยเราโดนข้อหาอะไรบ้างแล้วก็พอไปเจอทราบแจ้งข้อหาแล้วก็ถามว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วคุณแจ้งข้อหาผมมันเรื่องอะไรสุดท้ายก็ได้ข้อได้เราก็ได้คำตอบมาเราถึงมีการขอเวลาเพื่อที่จะแสวงหาหลักฐานเนี่ยจะเป็นแฟ้มไม่มาเลยมันเป็นกระบวนการในการบางทีขอเลื่อนอะไรพวกที่เห็นอยู่ตามเป็นข่าวครับแต่สุดท้ายแล้วก็ครบอะครับที่มาครบทุกอย่างครับทุกครั้งที่ DSI นัดอะไปตามนัดทุกครั้งแต่จะมีแค่ครั้งเดียวที่เราไม่ได้ไปเพราะว่าเอกสารทางธนาคารมันใช้เวลาเราก็เลยต้องทำการขอเลื่อนอันนี้ก็อยากชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าบางทีแล้วคนก็อาจจะคิดว่าเราเลื่อนเพื่ออะไรแต่ว่าเอกสารทางธนาคารนะคะเขามีระยะเวลาในการขอเรื่องนี้ที่เราย้อนไปเนี่ยย้อนไปเกือบ 4-5 ปีนะคะหลักสเตทเมนต์เนี่ยย้อนไปถูกย้อนไปตั้งแต่8ปีแต่บางอันที่เรามีรายรับรายเข้ามารายรับรายจ่ายเข้าออกเนี่ยมันจะอยู่ในระยะเวลา 4-5 ปีซึ่งธนาคารเนี่ยตามกฎแล้วเขาไม่สามารถทำให้เราได้เลยต้องใช้ระยะเวลาต้องไปที่สำนักงานใหญ่อันนี้ก็แจ้งเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนทั่วไปด้วยเช่นกันค่ะเห็นว่าพรุ่งนี้ว่ามีเตรียมหลักทรัพย์ใช่ใช่คือมันเป็นกฎของเขาอยู่แล้วเรายังตอนนั้นมันเป็นเรื่องของเราทราบแล้วเพราะว่าทางพิธีกรเขาโทรมาเบื้องต้นว่าให้เตรียมหลักทรัพย์นะ
ซึ่งเราก็ได้จัดเตรียมตามที่ที่ยมเขาสั่งการมาครับส่วนจะมากน้อยยังไงก็อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการฟ้องจริงก็ได้ดุลพินิจของศาลนะครับคือตอนนี้เราไม่รู้ไงว่ามาตรฐานจะเป็นยังไงวันนั้นมันต้องดูที่หน้างานอย่างเดียวว่าเราไม่สามารถทราบได้เพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันที่แบบเราก็ต้องรอดูมันไม่มีอะไรที่ตายตัวอย่างเงี้ยครับไม่มีมาตรฐานอะไรวัดแต่สิ่งที่อยากบอกก็คือว่าถ้าสมมติเกินในจำนวนที่เรามีอ่ะก็คงถ้าสมมติเกิดเรื่องนั้นจริงๆขึ้นมาว่าจะต้องมีการประกันตัวแล้วเรามีไม่พออย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเท่าคนเก่าเราไม่มีแน่นอนมันก็คงจะไม่สามารถที่จะประกันกันได้อันนี้ก็พูดตรงเพราะลูกในฐานะครอบครัวลูกก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้เกิดเลยค่ะประมาณนี้เราไม่สามารถรู้แต่เราเชื่อในกระบวนการยุติธรรมครับต้องทำใจถ้าได้ความเมตตาเพราะว่าเลเวลที่พี่เตยกับพี่แมนมานะจุดเนี้ยมันมีตัวอย่างมาอยู่แล้วแล้วในตัวอย่างนั้นก็เราพูดกันตรงๆว่าไม่มีใครรอดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาอาจจะเป็นเวลาเหมาะสมที่เราควรจะได้พูดอะไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ลูกเรียนแจ้งไปตั้งแต่ต้นว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมสำนวนทั้งหมดตอนนั้นเรายังพูดไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่ามาพูดวันนี้เพื่อที่จะให้พรุ่งนี้เกิดปรากฏการณ์หรือเกิดอะไรก็ตามเพราะว่าวันนี้มันก็วันอาทิตย์แล้วเราก็ทราบกันอยู่ดีว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วแต่พูดวันนี้ลูกบอกพี่เต๋อกับพี่แมนด้วยความเป็นคนในครอบครัวว่าพูดเถอะให้คนที่เขายังเชื่อเรายังรักเราเขาได้ยินเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดเลยลูกก็เป็นคนที่อยากให้เขาพูดมาตลอดเพราะเขาไม่เคยได้สู้ด้วยตัวเองเขาสู้ด้วยทนายเขาสู้ด้วยการทำงานกับ DSI กับอัยการที่เราจะต้องส่งสำนวนกันมาตลอดแต่เรื่องนี้มันมีผู้เสียหายที่เป็นประชาชนมีคนที่คอยรับฟังข่าวมีคนที่ทั้งเกลียดทั้งอยากด่าทั้งหมั่นไส้และมีทั้งคนที่อยากรักอยากเข้าใจวันนี้ลูกขอแค่ให้พี่เต๋อพี่แมนได้พูดให้กับคนที่เขาพร้อมจะเข้าใจได้ฟังแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีเคลือบแฝงใดๆทั้งสิ้นเมื่อกี้มีคำถามที่บอกว่าถ้าไม่รอดค่ะเรามองจุดนี้ยังไงคะแล้วจะไปต่อยังไงถ้าไปถึงจุดนั้นจริงตามกระบวนการก็คือถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดแค่นั้นเองค่ะเราก็ต้องทำใจเราคุยกันมาอยู่เสมอเราสร้างความเข้มแข็งกันในบ้านมาตลอดแต่เราก็นี่แหละครับเราก็มาขอว่าหลักฐานทั้งหมดมันมีอยู่แค่นี้เท่าที่ทุกคนทราบแล้วก็ระบบกล่าวหาอันนี้เราต้องขอความยุติธรรมนะครับเราก็อยากจะเป็นไม่ใช่ตัวอย่างแค่ดารานะเราก็ทุกคนควรจะมีสิทธิ์ได้ต่อสู้ในกระบวนตามกระบวนการกฎหมายอย่างยุติธรรมเท่านั้นเองครับมันมีระยะเวลาขอกำหนดไหมคะว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่อะไรยังไงคือเราก็อยากให้มันสิ้นสุดให้เร็วที่สุดนะแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมหรือแล้วมันก็ต้องเดินไปตามขั้นตอนใช่ไหมพี่จิ้งซึ่งมันมีไทม์ไลน์ของมันแต่เนี้ย9 เดือนนี้ก็คือแย่มากแล้วอ่ะเราก็อยากให้มันจบคือเรานำคือการสู้คดีของเราเนี่ยเราให้การดูชัดแจ้งตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานการเราไม่ได้ปฏิเสธลอยๆนะครับเรามีหลักฐานทุกอย่างในสิ่งที่เขาสงสัยอัยการสงสัยดีเอสไอสงสัยตอบหมดครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับแต่ผมก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมว่าสิ่งที่น้องเขาทำมาเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่พนักงานสอบสวนเขาไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีแต่ข่าวที่ออกไปก็คือสร้างว่าไปแล้วบินไปแล้วแต่จริงอยู่บ้านนะฮะเขาก็ไม่ไปไหนกว่าหน้านั้นนะฮะแต่ข้อเท็จจริงก็คือเราพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อศาลหรือต่อทุกๆคนแต่ขอโอกาสเท่านั้นเองที่ว่าขอพิจารณาในสิ่งที่ข้อเท็จจริงที่เราดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะใช้ดุลพินิจในเรื่องของการประตัวของน้องครับที่เองขอบคุณครับโอเคเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะYou deserve it.